สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้วอลนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาตะลุยโหมด PVP กันนะครับก็ที่จริงผมก็อยากทำคลิปตะลุยโหมด PVP แบบเล่นหลายๆตานะยกเว้นเพราะว่าถ้าไม่สุ่มเจอคนโหดอ่ะนะครับถ้าสุ่มเจอคนโหดเนี่ยผมอาจจะพักเล่นไปพักใหญ่เลยอ่ะนะเพราะว่ายูนิตหรือคุกกี้ที่ผมมีเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโหดแบบสู้คนอื่นเขาได้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมคุกกี้วอลเท่าไหร่นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปตะลุยโหมด PVP กันนะครับเดี๋ยวขอไปดูโหมด Survivor ก่อนดีว่าด่านใหม่เปิดหรือยังนะครับอ๋อยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าด่านใหม่ต่อไปก็คือโรงพยาบาลล้างแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเหลืออีกประมาณ2วันนะครับก็เดี๋ยวถ้าด่านใหม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวจะมาแคสแล้วกันเนาะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาตะลุยโหมดวันนี้ตะลุยสัก2โหมดแล้วกันเนาะตะลุยโหมด PVP กับโหมดเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอโหมด PVP ก่อนนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยก็เมื่อคืนผมเล่นประมาณตี 2 ตี 3พอดีเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยก็เลยตื่นมาเล่นคุกกี้วอลสักหน่อยก็ผมหาคู่ต่อสู้อ่ะหานานอยู่นะประมาณ30-40วิยังหาไม่เจอเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นน้อยหรือเปล่าเออนี่น่าจะมีส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูเวลาเนี้ยนะเวลาที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้นะครับก็คือเที่ยง59 นาทีเนี่ยจะบ่ายโมงละเดี๋ยวมาดูว่าจะหาคู่ต่อสู้เร็วหรือเปล่านะครับอ่ะลุยกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่แรงบรอนซ์2นะครับคะแนนถ้วยก็1160เองพอดีไม่ค่อยได้เล่นนะเนาะโหมด PVP อ่ะลุยกันเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้หาเร็วนะแต่เมื่อตอนตี 2 ตี 3อ่ะหาช้ามากประมาณ30-40วิอ่ะกว่าจะหาเจออ่ะเดี๋ยวมาดูดิว่าจะสู้เขาได้ไหมเพราะว่าคุกกี้ที่ผมมีก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่อ่ะผมกะว่าจะเล่นสัก3ตานะ PVP เนี่ย ในโหมด PVP นี่รู้สึกว่าจะใช้ไอเทมเพิ่มสปีดมานาไม่ได้เนาะมันไม่ใช่โหมดเนื้อเรื่องอ่ะโอ้ยมันมาตรงนี้แล้วแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตนะมันมีเวลาจำกัดด้วยถ้าสมมุติว่าถ้าเวลาหมดก่อนแล้วเรายังพังป้อมศัตรูไม่ได้เนี่ยมันน่าจะตัดสินโดยดูว่าป้อมใครพังมากที่สุดอะถ้าป้อมใครพังมากที่สุดคนนั้นก็จะแพ้เนาะเนี่ยเวลาหมดแล้วครับรอบนี้ผมชนะเพราะว่าป้อมเขาพังไป2ป้อมไงผมก็เลยชนะอ่ะก็ทุกๆการชนะนี่เราจะได้แต้มถ้วยมาเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ายิงไปแรงสูงๆนี่มันจะเริ่มยากแล้วเนาะมันจะเริ่มแบบสุ่มเจอคนโหดๆล่ะเดี๋ยวขอดูอันดับแรงหน่อยนะอ๋อต่ำสุดจะเป็นบรอนซ์3นะครับแล้วก็ซิลเวอร์โกลด์ชาเลนเจอร์นะครับมาสเตอร์สูงสุดแชมเปี้ยนนะครับถ้วย3,500ขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆอ่ะถ้าแรงสูงๆเนี่ยเวลาไปเล่นนะเรนเจอร์ไอ้ผู้ติดมาจากไลน์เรนเจอร์ขอใครตัวยูนิตกับคุกกี้ต้องโหดจริงอ่ะถ้าจะไปแบบเล่นในโหมด PVP อ่ะนะอ่ะลุยกันต่อเลยครับตาที่2อ่ะนี่เริ่มหานานแล้ว
รอสักครู่นะครับอ๋อมาละเมื่อกี้หานานนิดนึงมันไม่ได้แบบหาทีเดียวแบบวิสองวิแล้วเจอเลยอ่ะนะครับพังไปแล้วหนึ่งป้อมเอาเฮ้ยมาตรงนี้มาเสกตรงนี้อีกกันไว้กันไว้พังเรียบร้อยโอ้รอบนี้ป้อมพังก่อนเวลาหมดก็ได้มา3ดาวเพราะว่าการแข่งขันเวลามันมีจำกัดอะตอนนี้เลื่อนลำดับแล้วนะครับเป็นบรอนซ์1ละก็ผมกล่าวว่าจะเอาสักซิลเวอร์นะไม่รู้ว่าซิลเวอร์จะสุ่มเจอคนโหดไหมตอนนี้มี 1,212 คะแนนซิลเวอร์ประมาณ1,300ประมาณ1,300คะแนนนะครับเริ่มที่ซิลเวอร์3อ่ะตาสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันโอ้โหสุ่มเจอคนเกาหลีด้วยนะผมเห็นชื่อในเกมผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นภาษาเกาหลีโอ้ยมันมาแล้วมันเริ่มยากขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มยากขึ้นแล้วมานาก็ผลิตช้าเหลือเกินโอ้ใครจะชนะเนี่ยผมยังพังไม่ได้สักป้อมเลยอ่ะโอ้ต่ออีก80วิสงสัยตัดสินไม่ได้มั้งว่าใครจะชนะมีต่อเวลาด้วยโหผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่ามีต่อเวลาอ๋อตอนนี้เวลาตอนนี้มานาคูณ2แล้วโอ้ยมันมาตรงนี้แล้วมันมาตรงนี้แล้วกันไว้ผมมีโอกาสชนะอยู่นะอ๋อถ้าตัวเกมมันตัดสินไม่ได้ว่าใครชนะมันจะต่อเวลานะครับโอ้โหตอนนี้ยูนิตเต็มหน้าจอหมดเลยสิบวิสุดท้ายOh, my God.
เย้ชนะครับได้2ดาวอ๋อดาวมันดูจากไอ้นี่หรือเปล่าในการพังจำนวนป้อมอ่ะแบบพังได้2ป้อมก็ได้2ดาวเนาะน่าจะประมาณนั้นมั้งอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับโหมด PVP นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันโหมดเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับตอนนี้ผมถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าถึงด่านไหนละผมจำได้เอ้าไม่กลับมาที่เดิมต้องค่อยๆเลื่อนละอ้อถึง 4-7 นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะต่อเดี๋ยวผมต่อยาวถึง 4-10 เลยนะถ้าด่านไม่ยากเกินไปนะอ่ะผมต่อที่ 4-7 ต่อเลยคราวนี้ต้องไปไหนต่อละเนี่ยเดี๋ยวฉันหาทางให้เองห้ามไปไหนรออยู่ตรงนี้จนกว่าฉันจะกลับมานะโอเครีบไปรีบมานะมาต่อเลยครับ เดี๋ยวต่อจนถึง 4-10 เลยละกันด่านบอสอ่ะโอ้ตรงโน่นเยลลี่วอล์กเกอร์มากันเพียบเลยทำไงดีคุกกี้นินจาบอกให้รออยู่นี้ด้วยจะทำไงได้ไม่ว่ายังไงก็ต้องทนจนกว่าคุกกี้นินจาจะกลับมาภารกิจป้องกันฐานนะครับ1นาทีครึ่งเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงมันเพิ่งเกิดไม่มีตัวไหนมาข้างหลังนะเพราะว่าด่านที่ผ่านมาผมมีประสบการณ์แล้วไงไอ้ด่านที่ผ่านมามันมาโผล่ข้างหลังเดี๋ยวต้องคอยดูข้างหลังแล้วเนี่ยเผื่อมันมาข้างหลังก็พอผ่านได้อยู่นะนึกว่าจะตายซะแล้วตอนฉันไม่อยู่เกิดเรื่องไอ้เกิดเรื่องอะไรขึ้นรอตั้งนานก็จะมายูรี่วอลเกอร์มากันเต็มเลยเหนื่อยจะแย่แล้วตรงนั้นมีทางอยู่ตามมาบอกไม่ให้ขยับเลยไม่ยอมขยับจริงๆเลยเหรอนี่ต่อกันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะต่อจนถึงด่านบอสเลยแล้วกัน 4-10 4-8 ตอนนี้รู้สึกว่าผ่านมาหลายด่านนะยังไม่เจอด็อกเตอร์วาซาบิเลยเดี๋ยวมาดูว่าในด่านนี้จะเจอไหมในโหมดเนื้อเรื่องอะนะมาต่อครับWe'll be right back.
มากันเต็มเลยต้องใช้ตัวแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยมาเยอะมากเอ้าพังตอนไหนวะไม่ได้สังเกตผมไม่ได้เห็นตัวคุกกี้ไปที่ตัวป้อมนะแล้วมันพังตอนไหนอันนี้ผมงงอะเอาเป็นว่าใครทราบช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยเนาะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มองด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตกันหรือเปล่านะเพราะว่าตัวยูนิตมันก็ไม่ได้วิ่งไปที่ไม่ได้ตีไปที่ป้อมนะอ่ะต่อครับสี่ขีดเก้าใกล้ถึงด่านบอสละพังเรียบร้อยต่อไปด่านบอสละเลเวลอัพพอดีเลเวล19เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเหมือนผมได้ตัวสุ่มยูนิตนะเดี๋ยวต้องไปดูสักหน่อยละอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับต่อไปด่านบอสละโหจะผ่านได้ป่ะเนี่ยใช้3หัวใจด้วยเพชรทดลองโน108นั่นมันอะไรน่ะน่าจะเป็นตัวอย่างที่คุกกี้ดร.วาซาบิทำขึ้นมานะนี่รู้ไหมว่าดร.วาซาบิอยู่ที่ไหนสภาพมันแปลกไปนะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเยลลี่วอล์กเกอร์ซะแล้วเนี่ยนี่มันพยายามจะโจมตีเรานี่อ่ะเป้าหมายก็ฆ่าบอสนะครับไม่รู้บอสจะถึกป่ะเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปโอ้มันเริ่มยากแล้วอ่ะตียูนิตทีเดียวเลือดหายวูบเลยเริ่มยากแล้วเนี่ยโอ้ยเลือดเหลือครึ่งหลอดละบอสพอผ่านได้อยู่นะโอ้โหมันติดสถานะไอ้นี่เลยอ่ะแบบตัวยูนิตมันจะเดินถอยหลังกลับอ่ะแล้วก็กลับมาโจมตีต่อเนี่ยเหมือนมันติดสถานะจากบอสอ่ะ
เร็วจะตายแล้วโอ้ยผมกลัวจะไม่ไหวว่ะมันจะมาถึงฐานแล้วเนี่ยเอาใช้ไอเทมไม่ได้เหรออืมโอ้พังพอดีมาพังตอนใช้เยลลี่วอล์กเกอร์เพิ่มขึ้นมาเพียบเลยนี่มันคุกกี้ลอตเตอร์วาซาบิหรือเปล่าเนี่ยคงต้องรีบทำการทดลองแล้วฉันจะออกไปป่าดงดิบพวกเธออยู่เฝ้าห้องทดลองไว้นะถ้าเครื่องมือไม่ติดเชื้อก็คงจะดีวิดีโอของลอตเตอร์วาซาบิกำลังบันทึกภาพอยู่นี่นี่ห้องนี่คงฝากห้องทดลองไว้กับเพจทดลองสุดท้ายก็กลายเป็นยีโรวอลเกอร์ไปจนได้เสียงนี่ดูเหมือนว่าจะมีเพจทดลองอยู่อีกนะในเมื่อคุกกี้ดร.วาซาบิไม่อยู่ที่นี่พวกเรารีบออกไปกันเถอะ สรุปไม่เจอครับมาตั้งแต่ด่าน1มาจนถึงด่านบอสก็ไม่เจอวาซาบิแต่ไอที่เห็นเมื่อกี้เป็นวิดีโอทดลองไอเหมือนมันเป็นวิดีโอที่อัดไว้อะอ่ะก็มาถึงสเตจ5แล้วครับไม่นะป่าดงดิบรกขนาดนี้จะหาคุกกี้ลอตเตอร์วาซาบิได้ไงกันนี่ระเบิดให้หมดแค่ตูมเดียวก็จบละทำเสียงดังแบบนั้นเดี๋ยวเยลลี่วอลเกอร์ก็ยกขยงมันมาหรอกคุกกี้ลอตเตอร์วาซาบิอยู่ไหนนะโปรเจลลี่วอลเกอร์ต้องมากันเพียบแน่เลยอ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับตะลุยโหมด PVP แล้วก็โหมดเนื้อเรื่องนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับเกมคุกกี้วอลนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวไปดูไอเทมที่ผมได้มาสิที่ได้มาเมื่อกี้เหมือนคล้ายๆเป็นตั๋วสุ่มอะไรสักอย่างอะอ๋อนี่ไงตั๋วอ๋อเป็นตั๋วสุ่มโดนัทแต่ประเด็นคือระบบโดนัทผมยังไม่ปลดล็อกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะว่าระบบโดนัทผมยังไม่ปลดล็อกเลยมันปลดล็อกอยู่ที่เลเวล20อ่ะเนี่ยระบบโดนัทเนี่ยมันจะปลดล็อกอยู่ที่เลเวล20นะก็เหลืออีกเลเวลนึงผมก็อัพแล้วเนี่ยเหลืออีกเลเวลนึงก็เลเวล20ละผมกล่าวว่าจะพยายามเล่นให้เลเวล20เนี่ยนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ